ต้องบอกว่าในสมัยที่พระองค์ท่านได้พระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานครั้งแรกนั้นยังไม่มีรางวัลให้กับสาขาเพลงลูกทุ่งจนกระทั่งเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2509พระราชทานแผ่นเสียงทองคำครั้งที่2พระองค์ท่านได้โปรดเกล้าพระราชทานให้กับสาขาเพลงลูกทุ่งเป็นครั้งแรกเมื่อครั้งนั้นวงการลูกทุ่งทั้งหมดต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญกับวงการลูกทุ่งค่ะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพวกเราทุกคนรู้สึกอิ่มเอมหัวใจที่เรามีพ่อหลวงและเป็นที่รักยิ่งของคนทั้งโลกค่ะค่ะ